แม่นเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรียกร้องมายังบรรดาสหายพนักงานปฏิบัติอาวุโสแม่นต้องได้สืบต่อเต้าโฮมความสามัคคีกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวจริงใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นหลักแรงแก่การชี้นำทิศทางให้แก่ลูกหลานผู้เกิดใหม่วัยรุ่นหาได้ปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้ออันองอาจกล้าแก่นคุณสมบัติศิลธรรมปฏิบัติของนักฮบปฏิบัติกองทัพประชาชนลาวเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งกองทัพประชาชนลาวที่หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ73ปีในวันที่20มังกรปี2022สหายทองล้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะนำจากห้องว่าการส่วนกลางพรรคกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงป้องกันความสงบได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามพบปะพนักงานอาวุโสพนักงานเสียองค์ยูศูนย์เสียองค์พิเศษ790และศูนย์พัฒนาผู้เสียองค์489พันโทบุญมีอินทวงศ์สาหัวหน้าการเมืองศูนย์เสียองค์พิเศษ790ได้รายงานสภาพการโดยย่อเกี่ยวกับจุดพิเศษของศูนย์เสียองค์พิเศษซึ่งศูนย์ดังกล่าวแม้ได้สร้างตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี1990โดยการชี้นำนำพาของกระทรวงป้องกันประเทศสร้างตั้งขึ้นเพื่อเต้าโฮมเอาบรรดาพนักงานที่เสียองค์พิเศษในทั่วประเทศที่เสียองค์ย้อนการสู้รบและรับใช้การสู้รบในเวลาเหตุการณ์ปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยโดยมีต้นกำเนิดมาจากกอง18ส่วนกลางที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันแต่ปี1955มาฮอดปี1993เพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานที่เสียองค์พิเศษให้ถูกต้องตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐที่ได้วางออกให้ถูกต้องและเหมาะสมในวันที่17กรกฎาคมปี1993กระทรวงป้องกันประเทศจึงได้โอนศูนย์ดังกล่าวให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นผู้ดูแลและจัดตั้งปฏิบัตินโยบายให้ถูกต้องตามนโยบายที่พรรครัฐกำหนดไว้และมาฮอดวันที่24มังกรปี2020กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้มอบโอนศูนย์แห่งนี้คืนให้กับกระทรวงป้องกันประเทศสืบต่อปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่เสียองค์ย้อนการสู้รบและรับใช้การสู้รบตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวมีพนักงานประจำการพนักงานบำนาญและเสียองค์พิเศษทั้งหมด181สหายในนั้นเป็นพนักงานเสียองค์พิเศษ44สหายพนักงานบำนาญ52สหายและพนักงานประจำการ30สหายภายในส่วนประกอบมีห้องการห้องหมอน้อยสโมสรพาหนะหับไส้และวัตถุอุปกรณ์พร้อมทั้งเงินอยู่และเนื้อที่ทำการผลิตโดยเฉพาะแม่นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้กับพนักงานที่เสียองค์ก่อนจะเกิดเสียองค์เนี่ยตำอิดเราไปอยู่ก็ขึ้นไปตะกี้เขาอยู่ท่าสั้นนี้ตะกี้อยู่ท่าสั้นนั่นแล้วขึ้นไปแล้วอยู่นะเมืองจ้าก่อนพักผ่อนในเมืองจ้าอยู่อาทิตย์นึงจิตซอกแล้วย่างไปเมืองอ้อมนะบ่มีทางรถเดมีแต่ยางเอาพอดีมืดขึ้นแล้วพอดีฮอดเมืองอ้อมวันอาทิตย์หนึ่งแล้วเขามาลอนตีนะมาลอนตีแบบว่าผู้ซึกเลยไอการจะตั้งสนไลเพราะการกินข้าวกินน้ำในสนไลก็ได้ใส่บ่วงการยาวเอาซ้อมการยาวหันแล้วก็บ่วงการยาวประเทศเขียนหนังสือนี่ก็ได้จับคะแนนในเขียนเพราะว่าความดีอกภูมิใจก็สุดยอดแล้วเนาะเพราะว่าพันก็ผู้นึงตอนนั้นพันก็เป็นผู้มาสร้างศูนย์นี้แล้วพันก็มีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็ดีอกดีใจนําพันส่วนศูนย์เสียองค์489เป็นศูนย์หนึ่งที่ได้เต้าโฮมเอาอดีตนายและพลทหารนายและพลตำรวจที่เสียองค์ย้อนการสู้รบและรับใช้การสู้รบนับแต่ประเภท1หา4เข้ามารวมตัวกันเป็นชุมชน1เป็นการจัดตั้ง1มีพนักงานนักฮบที่เฮ็ดเวียกองค์การคุ้มครองบริหารของรัฐและพนักงานอื่นๆ
ปัจจุบันมีทั้งหมดแมน232ครอบครัวจำนวนพลแมน924คนเป็นหญิง492คนพนักงานเสียองค์ค่าบำนาญ67คนพนักงานเสียองค์ค่าพักพรและประจำการ17คนนอกนั้นยังมีพนักงานที่เฮ็ดเวียกปัจจุบันแมน52คนเป็นหญิง41คนนางใหม่41คนพนักงานครูสอน23คนเป็นหญิง15คนแพทย์หมอ7คนเป็นหญิง5คนนอกจากนั้นแมนเป็นลูกกำพร้ากำพร้อยและพนักงานบำนาญที่รับเงินเดือนจากกลุ่มกองอื่นเว้ารวมแล้วศูนย์พัฒนาผู้เสียองค์489เป็นศูนย์ที่ใหญ่กว่าหมู่ใน12ศูนย์เสียองค์ในขอบเขตทั่วประเทศโอกาสนี้ตั้งหน้าให้ส่วนกลางพรรครัฐบาลสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนศรีสุริตและแสดงความย่องยอสมเชยต่อกับบรรดาสหายพนักงานนักหบทั้ง2ศูนย์ที่ได้พร้อมกันเอาใจใส่เบิ่งแย้งดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวการดำรงชีวิตและการรักษาสุขภาพของบรรดาสหายพนักงานที่เสียองค์พรรครัฐบาลย้ำใดก็ให้ความสำคัญและจดจำล้ำลึกต่อกับวีรกรรมคุณงามความดีของบรรดาสหายและพนักงานปฏิวัติอาวุโสนักหบที่ได้อุทิศชีวิตเลือดเนื้อเหงื่อแหงเสียสละทุกสิ่งอย่างของตนเข้าในภารกิจปฏิวัติดำเนินการต่อสู้ต้านกับจักรพรรดิผู้หงหารเพื่อญาติเอาเอกราชแห่งชาติอิสรภาพมาให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเมื่อก่อนก็คือในระยะปกปักรักษามากผลของการปฏิวัติและพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติตลอดระยะ46ปีผ่านมากระทรวงป้องกันประเทศเอาใจใส่ที่สุดลุงคำไตเองเป็นผู้แนะนำเป็นผู้เอางบประมาณให้เวลานั้นเพิ่นเป็นนายกแล้วเวลานั้นเป็นนายกแล้วเพิ่นเป็นนายกตอนนั้นมาศูนย์เฮาก็คอยพัฒนาขึ้นไผก็ดีใจว่ามีบ่อนอยู่บ่อนกินบ่อนอันนี้ให้บรรดาสหายแล้วที่เสียองค์นักแต่ละปีเฮาก็มามีบุญมีงานก็มาบุญปีใหม่ก็มาบุญของทัพก็มามาฟ้อนลำวงมากินข้าวน้ำคันว่าเรื่องตอบสนองบุญคุณเลือดเนื้อเหือไข่ของบรรดาสหายที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองพวกสายยังมีชีวิตเหลือมานี่จำนวนหนึ่งนี่ก็คิดถึงผู้ที่เสียสละไปผู้เอาเลือดท่าแผ่นดินไปล้มไปไปนำลูกหาลูกปืนหาลูกบอมของศัตรูอาหารที่สุดเสียสละความเสียสละนี่บ่จักว่าเท่าใดแต่ว่ามาเห็นบรรดาสหายที่กำลังมีชีวิตอยู่นี่ถึงว่ามีความทรมานนำการเสียอวัยวะการเสียแขนเสียขาเสียหูเสียตาของบรรดาสหายไปก็ตามแต่ว่าพวกสายยังมีชีวิตอยู่ได้คือเมื่อนี้ก็ต้องขอบใจต่อความอดความทนนั้นต้องขอบใจน้ำขอบคั่วของเพิ่นย่ำไรก็บ่ปะบ่ละเบิ่งแย่งใกล้ชิดช่วยเหลือพวกเพิ่นก็มีลูกมีเต่ามาแน่นอนว่าการจัดตั้งก็เบิ่งก็แย่งให้เขาเจ้าได้ลูกหลานของพวกเฮาที่เกิดมาได้ทําได้เฮียนได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเวียกเฮ็ดงานทําข้าพเจ้าหวังว่าพวกเฮาก็สืบต่อศึกษาเอาพ้มลูกหลานของพวกเฮาที่เกิดมาจากนักลบเกิดมาจากนักต่อสู้เกิดมาจากน้ําใจนักลบผู้เสียสละเพื่อประเทศชาตินี่หวังว่าพวกลูกพวกหลานจะรักษามูลเสืออนาคตรักษามูลเสืออันนั้นของพ่อของแม่จะได้สู่ลบตบตีอย่างทรหดอดทนนั้นปี2021นี่มีหลายเรื่องมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ประเทศเฮาทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมทั้งเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและคือว่าเกิดขึ้นนี่มีอันดีหลายอัน
ด้วยความภาคภูมิใจความประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคได้สำเร็จลงได้มีแนวทางนโยบายสืบต่อแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเฮาแต่ขอยืนยันนำพวกสายสืบต่อนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่แต่บ่เปลี่ยนปีกบ่ได้บ่เปลี่ยนปีกแนวทางนโยบายแท้ๆได้สิเปลี่ยนปีกได้จังได๋มาผลของการปฏิวัติพวกสายได้สู่รบตบตียากมาได้ด้วยเลือดเนื้อเหือไข้ภายใต้การนำพาของพรรคเฮาซึ่งแม่นประธานไกรสอนพรหมวิหารเป็นผู้นำพามาตั้งแต่ต้นต่อมาก็บรรดาสายการนำรุ่นต่อๆมาได้สืบต่อยึดมั่นแนวทางอันนี้สร้างพวกเฮานี่แหละสร้างรุ่นพวกเฮานี่และพวกเฮานี่ก็สิสร้างรุ่นต่อๆไปนี่แหละเพื่อกำเนิดยึดมั่นแนวทางนโยบายอันนี้ไว้ขอให้พวกสายเสื่อมันพวกสายได้เสียสละพวกสายได้เข้าห่วงบรรดาบรรลบต่อสู้ด้วยความพิระอาหารแนวทางของพวกเฮาถึงเปลี่ยนแปลงใหม่สภาพการจะเป็นใดก็ตามแต่ต้องปกปักรักษาให้ได้มากผลของการปฏิวัติเพราะได้มาโดยเลือดโดยเนื้อด้วยเหือ้อด้วยไข่ของประชาชนด้วยน้ำตาของประชาชนเราทุกคนสนะยักว่าเว้าให้บรรดาสหายเอิ้นว่าเสื่อมันต่อไปบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงได้งอมีศัตรูตัวใดที่มาพามากได้ข้าพเจ้าเคยเว้าแล้วอันนี้เคยเว้าแล้วอยู่ในบรรดาคำเห็นต่างๆภายหลังที่ได้ครับนาทีได้รับการมอบหมายให้เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคเฮาอันนั้นแหละหนึ่งอยากมายืนยันในบรรดาสายต้องเชื่อมันเหตุการณ์เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการพัฒนาก็หลายอันหลายแนวที่พวกเฮากำลังพวกเฮาสร้างมาหลายปีแล้วพวกเฮาพัฒนามาหลายปีก็เตรียมมาหลายปีแล้วมีทางรถไฟความไวสูงเกิดขึ้นในประเทศเราบ่เคยมีทางรถไฟมีก็มีแต่3.5 กิโลเมตรแย่มาแต่ไทยหั่นอยู่ฐานแรกหั่นก็เกือบว่าหลายคนบ่ฮู้ซั่นว่ามีทางรถไฟอยู่บ่ฮู้เนี่ยมาได้400ปลายกิโลเมตรเลยเป็นความไวสูงเห็นบ่สายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศสีจิ้งผิงให้ความสำคัญหลายได้จังร่วมกับข้าพเจ้าได้จัดพิธีเปิดแล้วมันดงมันดังอีไดทางรถไฟลาวอันนี้ลาวจีนมันดังทั่วโลกอันนี้ไดในโลกอันนี้บ่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบเว้าก็เว้าหน่อยคนเว้าผู้ใดเว้าในทางลบก็มาเขาก็ต่อยกันเองสู้กันเองว่าบ่แม่นนั่นบ่ถูกแม่นบาดก้าวสำคัญในแก่การพัฒนาประเทศลาวให้รูดพ้นออกจากความทุกข์ยากแก้ไขปัญหาหนุ่มยากทางด้านคมนาคมปลอดลาวบ่เป็นทะเลพวกเฮากับลบล้างปอมดอกอันนี้ของประชาชนเฮาของประเทศเฮาว่าพวกเฮาอัดตันเรื่องการลำเลียงคนส่งกันคมนาคมการไปมาการลงทุนการค้าอย่างต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีอันใหม่เกิดขึ้นแล้วเฮามีแต่เฮานำใส่มันให้มันดีเท่านั้นให้มันมีประสิทธิผลเท่านั้นอันนี้แหละขอแจ้งกันสายพวกสายฮู้หมดแล้วสภาแห่งชาติเป็นของขวัญของสายเวียดนามอะไรเฮาก็แม่นมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดพวกสายเวียดนามเอาใจใส่ที่สุดในการช่วยเหลืออันนี้ในการก่อสร้างถึงว่ามีโควิดแต่ว่าดําเนินไปได้หมอบรับกันแล้วได้เปิดประชุมครับเจ้าคณะน้ําให้มีซีเด่นซีที่สุดของหอสภาแห่งชาติหนึ่งแล้วแม่นว่าแน่นหนาที่สุดจะใส่ได้สองมาจะใส่ได้ยาวนานที่สุดสามมาจะเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมลาวเฮานี่ที่สุดมันดีที่สุดอันนี้อันที่สี่ในอาคารหลังเดียวหัน
ใส่งบประมาณสูงที่สุดอยู่ในประเทศลาวเฮานะสายเวียดนามสวยเหลืออันนี้เป็นของขวัญอันล้ำค่าแล้วก็ว่ามีโควิดอยู่แต่ว่าพอเฮาพยายามในรายให้มีการสร้างหอสภาแห่งชาติให้แล้วสำเร็จเส้นทางรถไฟก่อสร้างกิจการใหญ่ๆอื่นๆยังดำเนินไปได้อยู่มีการคุ้มครองดีในการเยี่ยมยามถามข่าวและพบปะพนักงานอาวุโสบำนาญและพนักงานเสียองค์ขะในครั้งนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนศรีสุริตพร้อมคณะก็ได้นำเอาเจียวล่างมือผ่าอัดปากและเงินจำนวนหนึ่งมอบให้แก่พนักงานบำนาญอยู่ทั้งสองศูนย์